โลกแห่งความงามเนี่ยมันยากนะที่จะหยั่งถึงแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณจะได้พบกับเคล็ดลับที่สยบทุกปัญหาด้านความงามนะบัดนี้ว้าวเธอเขียนปาได้สวยมากเลยวิกกี้ทีนี้ก็เหลือแค่อย่างเดียวใช่แล้วคิ้วยังไงล่ะโอเคเสร็จแล้วข้างนึงว่าแต่ฉันเขียนหนาไปปะเนี่ยงั้นลองใหม่ละกันบางทีเจ้านี่อาจจะช่วยได้โอ้ยทำไมฉันถึงควบคุมมือตัวเองไม่ได้เลยเอ้ยลิลี่ดูสิฉันเขียนคิ้วพังไม่เป็นท่าเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะฉันดูว่าจะแก้ไขได้ยังไง ฉันเจอเว็บนี้มีอุปกรณ์ความงามเจ๋งๆเพียบเลยมันเรียกว่าจูมและมันก็มีอุปกรณ์เขียนคิ้วเพียบเลยล่ะแค่พิมพ์คำว่าคิ้วแล้วก็เลือกดูได้เลยโอเคฉันเขียนว่าบล็อกเขียนคิ้วนี่เข้าท่ากว่าช้อนนั่นเป็นไหนๆนะดูสิมันสามารถเขียนคิ้วได้ถึง8รูปทรงชนะทีนี้คิ้วเธอก็จะไม่ดูเหมือนปลิงแบบนั้นอีกแล้วล่ะถ้างั้นเรารีบสั่งก่อนที่คิ้วฉันจะเยินไปกว่านี้กันเถอะไม่ต้องห่วงนะมันช่วยได้แน่ๆเธอว่าของมาถึงที่นี่แล้วหรอพัสดุถึงลิลลี่ใช่ไหมคะเย้ของมาแล้วโอเควิกกี้เรามาเขียนคิ้วเธอกันใหม่เหอะว้าวดูพวกมันสิมาลองอันนี้กันอุปกรณ์มันดูแปลกๆหน่อยเนาะว่าไหมทำไมไม่ทาไปบนใบหน้าของเธอแล้วเขียนดูเลยอะใช้สีเขียนคิ้วแบบไหนก็ได้ที่คุณต้องการดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลก็เป็นตัวเลือกที่ดีเสมอมันดูเสร็จเรียบร้อยละคราวนี้คิ้วก็ดูสวยเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้ดูสวยแล้วหรือยังจ๊ะบอกแล้วว่าเว็บนี้เจ๋งสุดโอ้พระเอกคนนี้ทำฉันเกือบร้องไห้น่ะเขาโรแมนติกจริงๆเลยแล้วเธอก็สวมแหวนนั้นไว้ตลอดเลยใช่ไหมเป็นหนังรักที่ดีที่สุดเลยเรารีบออกจากโรงก่อนที่คนจะเยอะเหอะโอ้ยฉันเลยอยากจะมีแฟนแบบพระเอกในหนังเรื่องนี้จริงๆถ้าได้แบบนั้นนะฉันจะตั้งใจเรียนเลยเอาจริงขอเติมหน้าแป๊บนะต้องเลอะคราบน้ำตาแล้วแน่ๆเออดูสิต้องเติมลิปเพิ่มสักหน่อยแปลกจังดูเหมือนว่าฉันจะหาโอ้เสียงอะไรอ่ะจริงปะเนี่ยเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะฉันมีตัวช่วยดีๆสำหรับสถานการณ์แบบนี้แล้วมันก็คือไฟดวงนี้แสงไฟที่นุ่มนวลเนี้ยเหมาะสำหรับเป็นไฟในยามฉุกเฉินเพื่อให้การแต่งหน้าของคุณดูไร้ที่ติแถมยังทำให้เห็นการแต่งหน้าได้ชัดขึ้นด้วยนะเฮ้ hey, ไฟมาแล้วฮู้ดีนะที่เรามีไฟส่วนตัวทีนี้ฉันก็ถ่ายเซลฟี่ในห้องน้ำได้แล้วเธอไม่คิดว่าแสงไฟมันดูเหลืองๆไปหน่อยหรอลิลลี่ลองนี่ดูสิแค่หนีบเข้าไปตรงนี้โอ้โหมีน่าเชื่อเลยเชื่อเธอแล้วเธอจะต้องติดใจการถ่ายเซลฟี่ด้วยไฟดวงนี้ฉันอยากได้บ้างจังอ่ะไปหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะเธอซื้อได้ทั้งที่ยังอยู่ในห้องน้ำนี่แหละจากแอปของจูมนี่ไงเห็นไหมแค่กดสั่งซื้อก็เรียบร้อยรู้สึกดีใช่ไหมเวลาหลังจากอาบน้ำเสร็จอ่ะแต่การเป่าผมนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อจริงฉันหวังว่ามันจะเสร็จเร็วๆนะแต่ผมยาวขนาดนี้คงต้องเป่านานเป็นชั่วโมงๆเลยมั้งวันนี้อากาศดีจริงๆเอ้ยว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าแต่ฉันน่าจะใช้เจ้าถุงนี้ได้นะมันน่าจะช่วยทำให้การเป่าผมของฉันเร็วขึ้นเพียงแค่สวมถุงครอบศีรษะคุณไว้แบบนี้แล้วก็ฉีกให้มันเป็นรูเพื่อให้ใส่ไดร์เป่าผมของคุณเข้าไปได้แล้วก็เปิดเครื่องเลยจ้าก่อนที่จะรู้ตัวผมของคุณก็แห้งสนิทสวยงามแล้วว้าวเทคนิคนี้เวิร์กจริงๆแฮะฉันว่าวันนี้ฉันน่าจะทำผมแบบลอนเมอร์เมดนะวิกกี้ช่วยฉันม้วนผมหน่อยได้ไหมจ๊ะ
เมื่อไหร่ที่คุณจะต้องใช้เครื่องทำผมด้วยความร้อนคุณจะต้องทำอย่างช้าๆและระวังเป็นพิเศษโอ้ตายแล้วฉันขอโทษจริงๆนะลิลลี่รอแป๊บนึงนะโอเคโอ้ยมันดูแย่จริงเลยอะลองใช้ที่ม้วนนี่ดีไหมไม่เอามันไปไกลๆเลยคราวก่อนฉันเคยลองใช้นะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเอาจริงๆนะฉันไม่เข้าใจเลยว่าคนอื่นใช้มันเข้าไปได้ยังไงอะไม่ล่ะฉันจะไม่ใช้มันอีกแน่นอนคิดออกแล้วในเว็บจูมจะต้องมีอะไรที่ใช้สำหรับผมฉันได้แน่ๆเลยจริงไหมสงสัยจังว่ามันจะมีที่ม้วนผมแบบไหนบ้างนะมีของให้เลือกเพียบเลยอะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยผมทรงเมอร์เมดนี่ไงเจอแล้วจูมมีโกดังสินค้าทั่วโลกและจะส่งได้ภายใน 2-3 วันเท่านั้นเห็นไหมเร็วใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเรามาลองที่ม้วนผมอันใหม่กันเลยดีกว่านะดูสิมันเจ๋งมากๆเลยเจ้านี่จะไม่ทำให้ฉันเจ็บหนังหัวแน่นอนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนช่วยด้วยแถมนี้ไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไปเป็นทางเรื่องใหม่สำหรับการม้วนผมจริงๆตัวกอนนุ่มๆเนี้ยจะไม่ทำให้ผมของคุณต้องพันกันด้วยเกือบเสร็จแล้วดูสิมันเป็นการทำผมที่ดูน่ารักจริงๆเลยแล้วคุณก็แค่ทิ้งมันเอาไว้ข้ามคืนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็จะได้ลอนผมที่เพอร์เฟกต์หลับให้สบายนะจ๊ะลิลลี่หลับสนิทสุดๆเลยแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีเจ้าผู้นี้อยู่บนหัวรอไม่ไหวแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันสุดท้ายว้าวนี่มันทรงผมทรงเมอร์เมดแบบที่ต้องการเลยว้าวดูดีสุดๆไปเลยวิกกี้ดูสิชอบไหมใช่แล้วก็แค่เคล็ดลับความงามจากจูมนี่ล่ะลืมตาจะไม่ไหวแล้วอ่ะได้เวลานอนสักทีใช่เลยฉันลืมแกะผมออกแล้วเนี่ยแต่ฉันเพิ่งจะล้มตัวลงเองอ่ะโอเคทีนี้พร้อมนอนได้สักทีดีขึ้นละไม่นะฉันลืมลบลิปสติกนี่นะนี่ไม่จบจริงๆใช่ไหมฉันชอบแต่งหน้านะแต่เบื่อชะมัดเลยเวลาต้องล้างมันออกเนี่ยจัดการให้เสร็จไปเถอะฮัลโหลไม่เหลือเลยสักหยดอะไรกันเนี่ยนี่มันวันอะไรของฉันเนี่ยแต่เดี๋ยวนะไม่ว่ายังไงฉันก็จะต้องล้างมันออกให้ได้เพียงแค่เทน้ำมันมะพร้าวลงไปในขวดโหลแบบนี้แล้วก็มินเนอรัลออยล์น้ำสะอาดและสำลีแผ่นเสร็จแล้วแช่มันลงไปในน้ำมันที่ผสมไว้พอพวกมันดูดซับน้ำไว้หมดแล้วก็ปิดขวดโหลได้ได้เวลากลับไปที่เตียงแล้วเก็บขวดโหลนี่ไว้ที่หัวเตียงที่คุณหยิบใช้ได้สะดวกคราวนี้คุณก็สามารถล้างเครื่องสำอางได้แล้วโดยไม่ต้องลุกออกไปจากเตียงเลยสำลีพวกนี้เปียกพร้อมใช้งานเสมอคุณก็นำมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการลาก่อนนะจะเมคอัพปิดฝาไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มันแห้งโอเคทีนี้ฉันก็นอนได้สักทีแล้วใช่ไหมฝันดีนะจ๊ะลิลลี่คุณชอบเคล็ดลับความงามพวกนี้ไหมถ้างั้นก็แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องวัน 2-3-GO ของเราทาง YouTube เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้กันอีกนะคะ